วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลกลับมาลุ้นกันครับว่าแอมสาวเสิร์ฟจากครัวอิ่มเอมแชมป์13สมัยที่มีฝันว่าจะซ่อมแซมบ้านให้กับยายเธอจะผ่านด่านผู้ท้าด่วนหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้ไปได้หรือไม่เอาละวันนี้แชมป์ของเราเป็นแชมป์มาแล้ว13สมัยนะฮะแล้วก็สะสมเงินทุนอยู่ 250,000 บาทแอมจากอำนาจเจริญเมื่อกี้ยืนฟังอยู่เปล่าค่ะยืนฟังเพลงพี่แชมป์อยู่ใช่ไหมค่ะร้องได้ไหมหันใจว่าท่านค่ะลองดูหน่อยหลับตาลองก็เห็นก็ไปเลยนะคุยกันสองคนกันดีกว่าเนี่ยเอาล่ะวันนี้พร้อมจะด่านต่อไปนะค่ะด่านต่อไปคุณจะได้พบกับหนุ่มอารมณ์ดีที่มาหาทุนเพื่อกลับไปสร้างอาชีพที่บ้านเกิดเปปเปอร์จากกระบี เขาต้องร้องเพลงก่อนบ้าบอมีกวักมือเรียกด้วยเอ้าเปเปอร์แนะนำตัวครับผมครับผมสวัสดีครับผมเปปเปอร์บุญพัฒน์สังรอดนะครับอายุ24ปีมาจากจังหวัดกระบี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณฮะขอบคุณฮะสวัสดีคณะกรรมการด้วยนะครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติด้วยสวัสดีด้านบนด้วยนะครับผมวันนี้ด้านข้างไปครับผมโอเคครับเปปเปอร์ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นคุณครูสอนร้องเพลงครับแล้วก็เป็น VJ ในแอปพลิเคชันครับแล้วก็เป็นพ่อค้าครับผมขายอะไรครับขายน้ำพริกครับผมมีใครชอบกินน้ำพริกไหมครับหุยสั่งซื้อเลยนะฮะมีด้วยเฮ้ยมันก็ต้องมีแบบไอ้ของเทสเตอร์มาแจกกันหน่อยไม่ให้กินต้องไปสั่งซื้อมาชิมเองร้านผมนี่รับประกันความผมร่วงแฮ่ว่าบอกกันเชียวสั่งซื้อได้ที่ไหนล่ะสั่งซื้อได้ที่ Facebook ครับผมเจ๋งเป้งนะครับเจ๋งเป้งช็อปครับภาษาไทยครับเจ๋งเป้งแล้วก็เวนวักช็อปครับผมสวัสดีครับผมนายปุญญพัฒน์สร้างร้อนนะครับชื่อเล่นชื่อเปเปอร์ครับมาจากจังหวัดกระบี่ครับผมตอนนี้ก็ยายมาอยู่นนท์ครับผมตอนแรกอยู่ใต้แต่ว่าหลังจากหมอนึงก็ขึ้นมาอยู่นนท์กับพี่สาวครับตอนเด็กๆเติบโตมาที่จังหวัดกระบี่ครับพ่อแม่ก็จะทำอาชีพเกษตรกรควบคู่กับครูครับพ่อเนี่ยเป็นคุณครูแบบสังคมแล้วก็พละแบบแม่เนี่ยจะดุมากก็คือจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ก็คือว่าเวลาเรามีการบ้านมาเนี่ยคณิตศาสตร์นี่คือแทบจะไม่อยากจะถามแม่เลยก็คือถามทุกครั้งคือโดนตีทุกครั้งคือแบบทำไมทำไม่ได้หึไม่จะยากเลยก็คือแบบแม่เนี่ยจะดุบ่อยแต่คุณพ่อเนี่ยนานๆครั้งดุทีแต่แบบดุครั้งก็แบบน่ากลัวเลยอย่างเงี้ยผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาดนตรีสาขา voice ครับสาขาขับร้องก็เลยมีเพื่อนที่เป็นแนวแบบดนตรีเยอะแล้วตอนนั้นอ่ะคือแบบโรงเรียนที่เพื่อนสอนอยู่อ่ะเขาหาคุณครูสอนร้องเพลงเขาก็เลยมาถามเราว่าเอ้ยเปอร์เรียนร้องเพลงนี่ก็แบบอยากจะลองไปสอนดูไหมเราก็แบบด้วยความที่อยากจะลองทำเหมือนกันนะครับก็เลยไปเริ่มสอนร้องเพลงหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับจนถึงปัจจุบันเลยครับคือผมระหว่างนั้นนะผมก็ร้องเพลงมาด้วยแบบว่าตามร้านอาหารทำครอบครัวสอนร้องเพลงจนมาจบปริญญาก็รู้สึกว่าเอ๊ะสองงานนี้มันแบบมันน้อยไปแหละคือแบบเราชอบที่จะทำอะไรใหม่ๆก็เลยไปลองทำ VJ ครับอยู่ในแอปนึงพอทำไปโหตอนนั้นรายได้ก็โอเคมากๆเลยครับหน้าที่ของ VJ ก็คือเราจะต้องทำการเอนเตอร์เทนคนดูที่เข้ามาอยู่ในห้องเราครับอย่างเช่นแบบเขาเข้ามาใช่ไหมเราก็แบบว่าสวัสดีครับผมอ๋อพี่คนนี้นี่เองเข้ามาอีกแล้วนะครับเมื่อวานยังไม่ได้ทักกันเลยวันนี้กินข้าวหรือยังครับแบบว่าอยากฟังเพลงอะไรไหมเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังอะไรประมาณนี้ครับรายได้เสริมที่3ก็คือการขายน้ำพริกครับตอนนั้นนะผมไปเดินตลาดไทยก็เลยไปเจอร้านน้ำพริกก็แบบเฮ้ยน่าสนใจว่าผมเป็นคนชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วด้วยไงครับก็เลยแบบซื้อกลับมากินครับก็ลองมาคิดดูว่าเอ้ยมันอร่อยแบบนี้ก็แบบซื้อมาขายดีไหมก็เลยแบบท
ทรไปติดต่อเขาว่าเออแบบเจ๊ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาของมาขายนะครับอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มสร้างที่จะทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาครับเป้าหมายสูงสุดของผมเลยคือผมอยากจะเป็นศิลปินเป็นนักร้องครับคืออันนี้คือสิ่งที่ผมฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วคือชอบมากตอนนี้ผมก็พยายามจะพัฒนาตัวเองแบบในเรื่องการร้องอย่างเงี้ยครับเวลาไปร้องร้านก็รู้สึกแบบฝึกสกิลให้เราแบบมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาอยู่บนเวทีแล้วก็ส่วนเรื่องการร้องก็แบบว่าเหมือนจะหาแนวเพลงแบบว่ามาฝึกมากขึ้นมาร้องมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเป้าหมายที่มาในวันนี้นะครับก็คืออยากจะได้เงินก้อนนึงไปลงทุนเปิดร้านกาแฟให้กับพ่อแม่ครับบ้านผมทำร้านกางเต็นท์ด้วยเป็นร้านกางเต็นท์อยู่บนภูเขาเลยครับโล่งมากก็คือแบบว่าจะเห็นวิวแบบสวยมากแบบ360องศาเราอะทำงานทุกอย่างอะส่วนมากก็จะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสอน VJ หรือว่าขายของมันก็สามารถทำออนไลน์ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะเอาเงินอะไปเปิดร้านกาแฟเพื่อที่จะได้กลับไปอยู่กับพ่อแม่บ้างในบางเวลาอย่างเงี้ยครับเขาจะได้ไม่เหงากับผมสุดท้ายนะครับกระยาจะข้อกำลังใจจากทุกคนนะครับโดยเฉพาะพอกับแม่นะครับกระข้อให้กำลังใจเปิ้ลด้วยนะครับวันนี้เปิ้ลจะทำให้เต็มทีเลยนะครับกาเดี๋ยวถ้าได้ตังก็เดี๋ยวจะรอบไปยูบานด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆวันที่ออกมาจากบ้านตอนม.1พ่อสั่งว่ายังไงในวันนั้นพ่อก็บอกว่าอยากทำงานอะไรทำให้เต็มที่ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วคนดูว่าสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดคืออะไรแล้ววันนี้คุณใช้ชีวิตได้ตัวเองได้หรือยังใช้ได้แล้วครับ